ีกับลูกแก้วแต่งงานแล้วค่ะงานวิวาหวานหวานในพม่าลูกแก้วอดีตเกอร์กรุ๊ปวงซาวคีมกับซีตูนักธุรกิจชาวเมียนมาเรียกได้ว่าอีกงานหนึ่งค่ะจัดงานจดทะเบียนสมรสกันง่ายๆแต่ดูอบอุ่นจนชาวโซเชียลของพม่าแห่แชร์กันนับหมื่นคนกับไอดอลคู่รักอย่างลูกแก้วศรีการนาควิสิทธิ์นักแสดงพิธีกรสาวอดีตเกอร์กรุ๊ปวงซาวคีมค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่เข้าสู่ประตูวิวาแล้วล่ะค่ะกับซีตูแฟนหนุ่มนักธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กไฮฮอลโลไลใหญ่ในพม่านอกจากยังมีธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันเครื่องยนต์ทำท่าเรือส่งสินค้าอุตสาหกรรมถั่วและอีกหลายอย่างงานวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564สถานการณ์โควิดช่วงนั้นที่พม่าเองเนี่ยก็ดีขึ้นแล้วซึ่งถือว่าเป็นงานจดทะเบียนสมรสแบบกันเองที่บ้านเจ้าสาวบรรยากาศคล้ายกันกับงานมั่นที่บ้านเราแต่ที่พม่าจะจัดนิยมกันแบบว่าจดทะเบียนสมรสแทนในงานจะมีแค่ญาติของทั้ง2ฝ่ายไม่ได้เชิญแขกส่วนบ่าวสาวนั้นก็ใส่ชุดประเพณีดั้งเดิมของพม่าสีฟ้าที่เป็นงานแฮนด์เมดจากดีไซเนอร์ชื่อดังของพม่านั่นเองค่ะและนี่ทางทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยสำหรับภาพบรรยากาศความอบอุ่นในครั้งนี้จะเป็นยังไงมาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ